ับข่าวเศรษฐกิจการเงินการลงทุนโดยโครงการเมืองไทยไวเก๋าคุ้มทั่วไทยโทรเลยครับ02-975-5788จากเมืองไทยประกันชีวิตในการที่ลงทุนตอนนี้ถ้าไม่เลือกหุ้นผมว่าก็ต้องเป็นกองทุนรวมนั่นแหละจะเป็นกองทุนรวมอาจจะเป็นกองทุนรวมเฉพาะแบบเฉพาะสินทรัพย์นะครับเฉพาะสินทรัพย์หรือเป็นอย่างเช่นลงทุนในพวกต่างประเทศที่ราคาหุ้นมันต่ำมากๆนะครับจริงๆตอนนี้มีทางเลือกไม่ค่อยเยอะครับผมว่าหุ้นตอนนี้เป็นสินทรัพย์ที่ดูแล้วเนี่ยน่าสนใจมากที่สุดแล้วล่ะในตอนนี้นะครับแม้นักวิเคราะห์จะฟันธงว่าการลงทุนในหุ้นดูจะสร้างความมั่งคั่งมากที่สุดแต่ในความเป็นจริงการลงทุนหุ้นก็แฝงไปด้วยความเสี่ยงค่ะเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจไม่มั่นคงรอความชัดเจนจากนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลขณะที่มองออกไปนอกประเทศเศรษฐกิจในหลายประเทศกำลังฟื้นตัวแต่ยังไม่ดีเท่าที่คาดการไว้ประกอบกับนโยบายการเงินของแต่ละประเทศยักษ์ใหญ่สวนทางกันสหรัฐประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยส่วนยุโรปและประเทศในเอเชียยังปรับลดหรือคงอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำดังนั้นเมื่อคุณต้องการเป็นนักลงทุนที่อยากรวยด้วยหุ้นถึงเวลาช้อปปิ้งหุ้นที่มีพื้นฐานดีมีสตอรี่ดีมารองรับคัดกรองมาจากผลประกอบการของบริษัทเป็นหลักปกติหุ้นที่พื้นฐานดีนะครับเราดูในเรื่องของ1คือต้องดูภาพรวมก่อนยังไงภาพรวมเพราะว่าภาพรวมตอนนี้ตลาดหรือว่าภาพเศรษฐกิจเองเนี่ยไม่ได้ว่าเป็นภาพที่สดใสนะเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกดูว่าอุตสาหกรรมนั้นน่ะไม่ได้ถูกกระทบจากเศรษฐกิจหรือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่เก่งกว่าเศรษฐกิจนะครับอันนี้ดูภาพรวมก่อนแล้วก็ดูอีกอันนึงซึ่งผมใช้ในการทำอยู่ทุกวันก็คือเราต้องมานั่งดูผลประกอบการดูรายได้ดูอะไรเป็นรายตัวเลยนะครับว่าเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยจะไม่เหมือนกันแม้กระทั่งอยู่กลุ่มเดียวกันบางทีก็ไม่เหมือนกันบางคนเก่งบางคนไม่เก่งนะครับเพราะฉะนั้นการดูในตัวผลประกอบการที่ของแต่ละตัวนั้นเนี่ยหรือแม้กระทั่งแนวโน้มของเขาเนี่ยจะเป็นตัวที่สำคัญในการเลือกหุ้นและขอร้องเขาว่าอย่าประมาทแม้จะเลือกถูกกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้เปรียบแต่ทางที่ดีต้องเปรียบเทียบหาบริษัทที่ดีที่สุดผมจะนั่งดูผลประกอบการนะครับเป็นก็คือเราจะต้องผมจะมีหุ้นทั้งหมดเลยทุกตัวในตลาดหลักทรัพย์นะครับแล้วเราก็จะนั่งดูว่าแต่ละตัวเนี้ยในช่วงเนี้ยมันเป็นตัวไหนที่มีผลประกอบการที่ดีแล้วก็โดยอาศัยว่าเราจะดูจากภาพใหญ่ก่อนพอภาพใหญ่อย่างเช่นวันนี้อย่างเช่นง่ายๆคือวันนี้เนี่ยหุ้นราคาน้ำมันสูงขึ้นพอราคาน้ำมันสูงขึ้นเราก็ต้องไปดูว่าหุ้นในกลุ่มที่เป็นได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันเนี่ยเป็นยังไงบ้างเราก็จะมานั่งดูตัวหนึ่งเอ้ยเพราะราคาน้ำมันเราก็อย่างเช่นตอนนี้ราคาน้ำมันสูงขึ้นคนจะได้ประโยชน์แน่ๆคือผู้ผลิตน้ำมันแล้วก็เอิญเหลือเกินผู้ผลิตน้ำมันมีอยู่ตัวเดียวก็คือปตท.สผ.นะครับแล้วส่วนในกลุ่มอื่นที่เป็นน้ำมันอีกเหมือนกันเราต้องไปดูว่าเอ้ยอย่างนี้พลังปิโตรเคมีได้หรือเปล่าลงกลั่นได้หรือเปล่าถ้าเกิดลงกลั่นได้เราก็จะแนะนำเราก็จะไปดูตัวนั้นแล้วเราไปดูพอลงกลั่นเราในตลาดเรามีประมาณ 4-5 ตัว 3-4 ตัวเราก็จะไปเลือกตัวลงกลั่นที่เก่งที่สุดสุดท้ายปิดความเสี่ยงประกอบการตัดสินใจอีกครั้งด้วยคำแนะนำจากข่าวสารและบทสัมภาษณ์จากนักวิเคราะห์หลายๆสำนักเพื่อให้เปิดเส้นทางให้คุณเป็นเศรษฐีหุ้นที่มั่งคั่งในยามที่เศรษฐกิจไทยและเทศอ่อนแอค่ะ